าเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บมากับคลิปที่หลายๆคนรอคอยอยู่นั่นก็คือคลิปรูทีนสกินแคร์ของปี2563นั่นเองล่ะค่ะขอเกริ่นกันไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะว่า channel ของกิ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะกิ๊บจะรีวิวทั้งบิวตี้สกินแคร์ไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วชอบเนี่ยอย่าลืมเป็นกำลังใจกันด้วยการกด Subscribe กดไลค์คลิปนี้กันไว้นิดนึงนะคะแล้วก็รูทีนสกินแคร์ของกิ๊บเนี่ยกิ๊บจะทำทุกปีประมาณเดือนสิงหาคมสาเหตุที่ไม่ได้ทำอะไรบ่อยกว่านี้เนี่ยเพราะว่ากิ๊บเป็นคนชอบใช้อะไรเดิมๆอะไรที่ใช้รีแล้วกิ๊บก็จะใช้ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือหลายคนเนี่ยจะชอบถามว่าของที่รีวิวเมื่อปีที่แล้วหรือว่าเป็นเฟเวอร์เรทของกิ๊บเนี่ยทำไมถึงไม่อยู่ในรูทีนสกินแคร์อันนี้ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าคือกิ๊บเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ๊บมีการที่จะต้องเปลี่ยนสกินแคร์ของกิ๊บเรื่อยๆเพื่อที่จะได้หาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันรูทีนสกินแคร์ของกิ๊บเนี่ยจะไม่ได้ซ้ำเดิมแล้วกิ๊บจะพยายามพูดให้มีของซ้ำเดิมน้อยที่สุดลักษณะผิวของกิ๊บเนี่ยกิ๊บจะเป็นผิวค่อนข้างแห้งมากนะคะบริเวณข้างแก้มของกิ๊บเนี่ยจะแห้งเป็นขุยเลยร่องจมูกของกิ๊บเนี่ยบางครั้งจะแตกกิ๊บจะมีลักษณะสิวผดที่บริเวณหน้าผากอยู่เรื่อยๆเนาะรูขุมขนค่อนข้างกว้างที่บริเวณข้างแก้มตรงนี้แล้วก็กิ๊บจะมีความกังวลเรื่องริ้วรอยเป็นพิเศษเพราะว่ากิ๊บอายุ35ปีแล้วกิ๊บจะแบ่งออกเป็นกลุ่มของที่กิ๊บใช้เป็นไนท์ไทม์นะคะกับกลุ่มที่กิ๊บใช้เป็นเดย์ไทม์นะวันนี้นะคะกิ๊บอาจจะพูดเร็วนิดนึงเพราะว่าโปรดักที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดของแต่ละตัวลึกมากเริ่มต้นจากสกินแคร์ที่ใช้ตอนกลางคืนนะคะแน่นอนว่าสเต็ปแรกคือต้องล้างเครื่องสำอางของเดิมเนี่ยกิ๊บจะชอบใช้เป็นคลีนซิ่งบาร์นะคะตัวที่รักที่สุดคือของบานิลาโคเนี่ยตอนนี้ก็ยังใช้อยู่อย่างต่อเนื่องมาปีนี้เนี่ยมาติดใจซูเปอร์เวจิตอลคลีนเซอร์นะคะ by white wonder bar หรือว่าคลีนซิ่งผักนั่นเองขวดมันจะดูน่าเกลียดมากเพราะว่ากิ๊บอยากจะเอาสภาพจริงให้เพื่อนๆดูแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเป็นข้อเสียของตัวนี้ด้วยนั่นก็คือสภาพมันจะเละเทะอย่างนี้นิดนึงนะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื้อมันกดออกมานะคะมันจะเข้มข้นเลยเสร็จแล้วพอเราทาลงไปที่หน้าแล้วเนี่ยมันจะมีการออกซิไดซ์กับอากาศมันจะปรับตัวของมันเองเป็นฟองฟู่ขึ้นมาลงบนหน้าเราเลยคันๆยิบๆแปลกๆดีมันจะเอาคราบเครื่องสำอางที่อยู่บนใบหน้าเราออกได้อย่างหมดจดเลยไม่ว่าเครื่องสำอางติดทนล้างออกยากอย่างมาสคาร่าอายไลเนอร์กาวติดขนตาปลอมคือเอาออกได้แทบจะหมดจดเลยจริงๆแล้วกิ๊บเนี่ยจะใช้การลงไปที่ผิวหน้าแห้งๆเลยนะนวดลงไปนะคะแล้วปล่อยให้มันฟู่นิดนึงถ้าวันนั้นเราแต่งตาเยอะๆก็หลับตาแล้วก็ถูที่บริเวณตาะะหลังจากนั้นเราสามารถล้างด้วยน้ำเปล่าออกได้เลยประสิทธิภาพการล้างเครื่องสำอางของเขาว่าทำได้ดีมากจริงๆไม่ต้องใช้สเต็ปอื่นอีกมันไม่มีสเต็ปที่ยุ่งยากอะค่ะอย่างถ้าเวลากิ๊บใช้ cleansing balm เนี่ยกิ๊บล้างเสร็จแล้วกิ๊บต้องมาเปลี่ยนให้มันจากเนื้อ balm เป็นเนื้อน้ำนมต้องเอาทิชชู่ซับเช็ดก่อนเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างหน้าคือกิ๊บรู้สึกว่ามันมีสเต็ปเยอะในขณะที่ตัวนี้เนี่ยทาลงบนหน้าแล้วก็เดินเข้าไปในชาวเวอร์แล้วก็สามารถล้างหน้าในชาวเวอร์แล้วก็ล้างหน้าธรรมดาต่อได้เลยคือรู้สึกว่ามันสะดวกแล้วมันทำได้รวดเร็วมากขึ้นทีนี้ข้อเสียของมันจะมี2ข้อ1คืออย่างกิ๊บเนี่ยเป็นคนผิวแห้งนะคะมันอาจจะยังทำให้ผิวแห้งได้อยู่นิดนึงเพราะว่าล้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความเอียดๆที่บนผิวหน้าอยู่บ้างนะแต่ว่าสูตรที่กิ๊บรู้สึกว่าเหมาะกับคนผิวแห้งมากที่สุดก็คือสูตรสีแดงกับข้อที่2คือตัวนี้เป็นตัวที่เลอะเทอะเคาน์เตอร์เครื่องสำอางมากเพราะว่าเวลาที่มันกดออกมาแล้วมันก็จะมีคราบที่มันยังลงเหลืออยู่แล้วมันก็จะตกมาที่ขวดตกลงมาที่เคาน์เตอร์ตัวล้างหน้านะคะซึ่งมันเละมากแล้วมันเช็ดออกยากมากเลยอันนี้ถัดไปนะคะก็คือล้างหน้าของกิ๊บเนี่ยจะชอบใช้คลีนซิ่งอะไรที่ทำให้ผิวแห้งทำให้ผิวเอียดน้อยที่สุดเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะจะมีตัวที่กิ๊บชอบอยู่ตลอดการแล้วพูดถึงอยู่ตลอดในทุกคลิปนะคะก็คือ Q's Cucumber Herbal คือใช้แล้วดีมากหน้าไม่เอียดเลยจริงๆแต่ว่าปีนี้เนี่ยด้วยความอยากลองอะไรใหม่ๆใช้ของตัว Huxley ตัวนี้นะคะตัว Secret of Sahara Cleansing Gel B Cream B Moist จริงๆอ่ะในคำเคลมของเขาว่าคือเขาบอกว่าเป็นคลีนซิ่งสำหรับคนผิวแห้งเลยเนื้อของมันจะเป็นเจลนะคะแล้วก็พอสัมผัสกับน้ำแล้วก็มีฟองแต่ว่าฟองไม่เยอะมากนะล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีกลิ่นของมันเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบดอกแก้วอะค่ะซึ่งกิ๊บก็ชอบด้วยหลังจากนั้นเนี่ยล้างออกได้ง่ายไม่ทิ้งคราบลื่นๆบนใบหน้าแต่ทีนี้จะมีข้อเสียนิดนึงคือตัวนี้ล้างเสร็จแล้วว่ากิ๊บยังรู้สึกว่าผิวยังจะค่อนข้างแห้งอยู่คือจะมีความเอียดๆอยู่บนใบหน้านิดนึงเทียบกับตัวคลีนซิ่งอื่นๆที่กิ๊บแบบชอบใช้เวลาที่กิ๊บผิวแห้งแล้วเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่าตัวนี้จะยังไม่ได้ชุ่มชื้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางวันที่กิ๊บผิวแห้งมากๆเนี่ยกิ๊บจะกลับไปหาเฟเวอร์เรทตัวเดิมค่ะนั่นก็คือตัวของ Fresh Rose Cleansing Foam นะสาเหตุที่จะใช้ตัว2ตัวนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่ายังไงกิ๊บก็ยังใช้ตัว Folio Luna 2อยู่แล้วตัวเครื่อง Folio Luna เนี่ยมันเหมาะกับการใช้กับคลีนซิ่งที่มีลักษณะใสแบบนี้คือไม่เหมาะกับคลีนซิ่งที่ลักษณะเป็นแบบเจล
ครีมแน่นๆมากๆเพราะว่ามันจะเกาะอยู่ที่ตัวเครื่องแล้วกิ๊บรู้สึกว่ามันอีมันดูสกปรกนะคะกิ๊บเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของพนผดอยู่ที่หน้าผากกิ๊บรู้สึกว่ามันเกิดจากการที่ผิวกิ๊บระคายเคืองขึ้นมาจากอะไรก็ตามนะทีนี้เนี่ยตัวโทนเนอร์ที่ยังใช้บ่อยมากๆเลยคือตัวของออริจินแล้วก็ของไบโอเซิร์มนะคะก็ทั้ง2ตัวนั้นเนี่ยคือกิ๊บจะเอาไว้ใช้เวลาที่ผิวหน้ากิ๊บมีปัญหาเป็นเรื่องผดแต่ว่าถ้าเกิดว่าผิวหน้าไม่มีเรื่องผดนะคะแล้วก็ใช้เป็นรูทีนสกินแคร์ธรรมดาเนี่ยกิ๊บจะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะคือของ Huxley Toner Extract It เนื้อมันจะเป็นลักษณะเป็นแบบน้ำเลยแล้วก็จะมีความข้นกว่าน้ำอยู่อีกนิดเดียวเองนะคะเวลาทาเนี่ยกิ๊บจะใช้หยอก 3-4 หยดลงบนที่ฝ่ามือแล้วก็ทาที่ใบหน้าเลยรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีแล้วก็ทำให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เน้นความชุ่มชื้นแต่ว่าถามว่ารู้สึกว่าเอฟเฟคของมันเนี่ยโอ้โหแล้วทำให้หน้าไบรท์ขึ้นอะไรชัดมากๆไหมหรือว่าผิวดูดีขึ้นอะไรไหมเอาจริงๆตัวนี้คือไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวกิ๊บอาจจะพูดตรงนี้ให้ฟังเลยว่าในไลน์ของสกินแคร์ปีนี้ของกิ๊บเนี่ยกิ๊บใช้ Huxley เยอะมากมันเข้ากับผิวกิ๊บอะค่ะแต่ว่าพอมาเจาะแต่ละตัวกิ๊บรู้สึกว่าแต่ละตัวมันไม่ได้ว้าวมากนะแต่พอใช้ Huxley รวมกันทั้งไลน์แล้วอะกลายเป็นว่าผิวหน้ากิ๊บอะดีมากไบรท์มากดูผิวสวยมากเลยซึ่งก็แปลกดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกสเต็ปเลยมันจะมี Huxley ทุกสเต็ปเลยถัดไปปีนี้เนี่ยเป็นปีที่8เพราะว่ากิ๊บอะลดการใช้ออยล์ลงก่อนหน้านี้นะคะกิ๊บจะใช้ออยล์ในสเต็ปการบำรุงผิวเยอะมากเพราะว่ากิ๊บรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนผิวแห้งแล้วก็ชอบใช้ออยล์แต่ว่าปีนี้ยังไม่เจอออยล์ตัวไหนที่รู้สึกว้าวๆแล้วก็มาใช้ตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ออยล์แหละแต่ว่ามันลักษณะเป็นพรีเซรั่มมากกว่าบานิลาโฮมมิสฟลาวเวอร์มิสเตอร์ฮันนี่พอโพลิสรีจูวีเนตติ้งแอมพูลเนื้อของมันนะคะจะดูเหมือนกับเป็นเจลอย่างนี้นะแล้วก็ลักษณะเนี่ยจะไม่ข้นมากนะมันจะค่อนข้างเหลวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กลิ่นของมันเนี่ยจะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งหอมมากกลิ่นเหมือนน้ำผึ้งที่เราใช้ทาขนมปังทานกันเลยจริงๆในส่วนผสมหลักของตัวนี้นะคะ 82% จะเป็นโพโพลิสแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีไนอะซินามายด์ซึ่งเป็นวิตามิน B3 แบบเข้มข้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของมันคือจะเน้นลดการอักเสบช่วยให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นเสียความชุ่มชื้นได้ยากขึ้นนะแล้วก็ผิวเนี่ยจะดูมีความแข็งแรงมีความเปล่งปลั่งมีความอ่อนยาวแล้วก็ช่วยให้ลดเลือนริ้วรอยได้บ้างนะคะแต่ส่วนตัวกิ๊บแล้วว่าก็อย่างที่บอกว่ากิ๊บรู้สึกว่าเอฟเฟคของมันนะไม่ได้ชัดมากๆแบบไม่ได้ทำให้หน้าโกลมากๆอะค่ะแต่ว่ามันเป็นแนวที่รู้สึกว่าผิวเราอะแข็งแรงขึ้นแล้วก็กิ๊บชอบในแง่ที่ว่าตัวนี้เนี่ยมันซึมซับได้เร็วมากๆจริงๆแล้วเขาก็เคลมว่าโพโพลิสเนี่ยมันจะช่วยลดอาการอักเสบของผิวใช่ไหมก็ถ้าหมดก็อาจจะลองดูก่อนว่ามีตัวอะไรที่ถูกใจมากกว่านี้ไหมแต่ถัดไปมาถึงเซรั่มบ้างตัวที่ปีนี้ใช้แล้วรู้สึกถูกใจรู้สึกว่าใช้แล้วชอบจริงๆอะคือ2ตัวนี้ค่ะตัวแรกเลยคือของ Jelly Nutri Define Supreme Rejuvenating Serum ราคาจะค่อนข้างแพงเลยทีเดียวเพราะว่าขวดเล็กแค่นี้ 4,200 บาทมี 30cc นะกิ๊บใช้แล้วชอบเพราะว่าเนื้อของมันเป็นเนื้อที่เบาบางเกลี่ยง่ายทาลงไปที่ผิวแล้วอะให้การซึมซับที่ดีแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับตัวมิสเตอร์ฮันนี่ที่จะซึมซับลงไปหมดเลยตัวนี้จะทิ้งเหมือนเป็นฟิล์มไว้อยู่ที่ผิวนิดนึงนะคะรู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วอะหน้ามันไบรท์ขึ้นจริงๆตัวนี้คือจะทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวดูพักผ่อนน้อยผิวดูเหนื่อยล้าผิวดูโทรมต้องการให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นต้องการให้ผิวเนี่ยมีแอนตี้เอจจิ้งลดเลือนริ้วรอยแบบตื้นผิวมันดูฟูผิวมันดูเต็มดูอิ่มมากขึ้นแล้วก็ริ้วรอยที่มีแบบฟายไลน์เนี่ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วหน้าดูเด็กตัวถัดไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากเหมือนกัน Huxley Secret of Sahara Oil Essence Essence Like Oil Like ง่ายๆก็คือในเนื้อของมันนะคะจะมีทั้งเนื้อที่เป็นแบบเนื้อแบบ Essence แล้วก็จะมีเนื้อที่เป็นออยล์ผสมอยู่ในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่างกิ๊บอะช่วงนี้กิ๊บไม่ค่อยได้ใช้ออยล์ก็เลยใช้เซรั่มอะไรที่มีเนื้อออยล์อยู่ในเนื้ออันนี้เนี่ยคอมไบน์กันเข้าไปมันก็เหมือนกับมันทดแทนสเต็ปการใช้ออยล์ของผิวของกิ๊บไปได้ดีนะคะจะเป็นสีขาวขุ่นบางเบาไม่เหนียวไม่เหนอะหนะเลยแล้วพอทาลงไปที่ผิวแล้วอะเนื้อมันซึมซับได้เร็วแล้วก็กลืนไปกับผิวได้เร็วดีมากเลยนะคะเพราะมันจะมีทิ้งความออยล์ไว้อยู่นิดนึงแต่ว่าเบาบางมากๆแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าใช้ออยล์รู้สึกว่าหน้าไบรท์มากหน้าผ่องมากช่วงนั้นกิ๊บเป็นช่วงที่นอนน้อยพอใช้สกินแคร์ของ Huxley 4ตัวที่พูดถึงในวันนี้รวมกันแล้วปรากฏว่าหน้าไบรท์มากหน้าดูดีมากจนมีคนชมว่าผิ
ิวช่วงนี้ดีมากไปทำอะไรมาแล้วผิวอะมันดูละเอียดรูขุมขนมันดูเล็กลงนะคะเรารู้สึกว่าผิวหน้ามันดูฉ่ำมันดูฟูมันดูอิ่มดูเต็มมากเลยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วในเนื้อส่วนผสมของมันเนี่ยจะมีซิลิโคนที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ซิลิโคนแล้วมีอาการอุดตันหรือว่ามีอาการแพ้ระคายเคืองจากซิลิโคนเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ก็จะไม่เหมาะทุกตัวของฮักสเลย์เนี่ยน้ำหอมจะค่อนข้างเยอะมากแล้วกลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นดอกแก้วซึ่งถ้าคนที่ชอบก็จะชอบไปเลยถ้าคนที่ใช้แล้วไม่ชอบอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการระคายเคืองง่ายผิวแพ้ง่ายผิวแพ้น้ำหอมเนี่ยหรือแม้แต่แพ้ซิลิโคนเนี่ยบอกเลยว่าฮักสเลย์เนี่ยเป็นอะไรที่จะไม่เหมาะคุณนะถัดไปจะเป็นเรื่องครีมซึ่งเป็นสเต็ปที่กิ๊บรักมากชอบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยขอพูดถึง3ตัวเลยละกันนะตัวแรกเนี่ยขอพูดของฮักสเลย์ก่อนเพราะตะกี้นี้เพิ่งจบฮักสเลย์ไปนะคะ Secret of Sahara Cream Glow Awakening นะเนื้อมันจะเข้มข้นมากเหมือนจะหนาเหมือนจะหนักเหมือนจะหนึบแต่พอตื่นมาตอนเช้าแล้วอ่ะจะรู้สึกว่าผิวอ่ะไม่ได้ฉ่ำน้ำมากๆคือฉ่ำน้ำแต่ว่ามันจะไม่ได้ชุ่มชื่นแบบเหนอะๆหนึบๆจนถึงเช้าอะค่ะระหว่างคืนมันก็จะมีการซึมซาบลงไปแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับกิฟจะเป็นเติมน้ำได้ปานกลางไม่ได้เติมน้ำได้เยอะมากๆแบบที่คนผิวแห้งต้องการเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวผสมเนี่ยตัวนี้น่าจะกำลังพอดีเลยถ้าเป็นคนผิวมันก็อาจจะเข้มข้นตอนลงเหนอะไปนิดนึงนะคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าฮักสเลย์เนี่ยพอใช้รวมกันแล้วว่ามันเอฟเฟกต์ดีกับผิวกิฟมากไงแล้วตัวนี้เนี่ยสูตรมันชื่อมันบอกอยู่แล้วว่า Glow Awakening ก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยก็มีเอฟเฟคในการที่ช่วยให้ผิวกิ๊บอะโกลขึ้นมาต่อไปนะคะก็คือเป็นเจอร์ลีนิวทรีดีฟายน์ซูพรีมรีสตอเรทีฟริชครีมช่วงนี้กิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บชอบใช้อะไรที่เหมือนกับเป็นคู่กันนะคะระหว่างครีมกับเซรั่มเพราะกิ๊บรู้สึกว่ามันจะช่วยให้ผิวเราอะเหมือนกับได้กับการบำรุงจากส่วนผสมนั้นแบบเน็ตเต็มเต็มเลยเนื้อครีมของตัวนี้นะคะมันจะดูบางเบามันจะเหมือนกับเป็นเจลใสๆนะคะแล้วพอทาบนลงบนผิวเนี่ยเกลี่ยง่ายนะคะแต่ว่าจะให้ความชุ่มชื่นได้ดีมากคือกิ๊บรู้สึกว่าตัวนี้ด้วยความที่ชื่อมันเป็น rich cream อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันไหนที่ผิวกิ๊บดูเหนื่อยล้าดูขาดน้ำดูต้องการอะไรที่เติมน้ำลงไปเต็มๆนะตัวนี้คือจะให้เอฟเฟกต์ที่ดีมากแล้วผิวมันจะดูชุ่มดูอิ่มน้ำดูฟูดูเต็มขึ้นมาเลยทีเดียวประสิทธิภาพการ anti aging ของตัวเจอริกตัวนี้มันดีจริงๆผิวมันดูฟูดูเต็มดูอิ่มดู bright ขึ้นมานะคะแล้วเขาจะมีสูตรทั้ง rich แล้วก็ไลท์ด้วยนะคะสำหรับคนที่ผิวมันเนี่ยก็เลือกใช้แบบไลท์ได้แต่ส่วนตัวกิ๊บเป็นคนผิวแห้งไงเลยชอบสูตรริชนี้มากๆสุดท้ายเลยนะคะก็คือ Drunk Elephant F Balm Electrolyte Water Facial Mask ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีวิตามิน F Microbead กับโซเดียม PCA ส่วนผสมของเขาอะคืออ่อนโยนมากจริงเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่แปลกมากเพราะว่าเนื้อเป็นตะกอนเล็กๆอยู่ในตัวมันนะคะแต่พอทาลงไปที่ผิวแล้วอะมันก็จะกลืนหายไปหมดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหยาบอะไรกับที่ผิวตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ฉ่ำหนามากว่ามันจะรู้สึกเหนอะรู้สึกหนึบรู้สึกเหมือนกับทิ้งอะไรที่พอกอยู่บนผิวเลยอะแต่ว่าพอตื่นมาตอนเช้าแล้วอะเราเห็นเลยว่าผิวเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือมันดูฟูดูเต็มดูอิ่มดูชุ่มน้ำอะถ้าเกิดว่าช่วงไหนอะผิวหน้ากิ๊บแบบขาดน้ำจริงๆต้องการอะไรที่มาแบบฟื้นฟูผิวมีอาการระคายเคืองเยอะแพ้เยอะไม่อยากจะได้สกินแคร์อะไรที่จะกระทบกระเทือนกับผิวแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี้ยก็คือต้องการเติมน้ำให้ผิวอัดแน่นๆลงมาเต็มๆนะคะคือแนะนำตัวนี้เลยตัวสุดท้ายแล้วของ Noi Routine ที่ต้องขอพูดถึงเลยจริงๆนั่นก็คือตัว Secret of Sahara Sleep Mask Good Night นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คือฮาในโลกโซเชียลมีเดียมากๆตัวมันน่ะจะเป็นสีไข่ไก่นะแล้วก็จะเป็นเหมือนเนื้อเจลนะคะพอทาลงไปที่ผิวแล้วมันเหมือนเอาเจลเย็นๆมาทาอยู่บนหน้าก็จะใช้เวลาในการซึมซาบอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็จะซึมซาบได้ค่อนข้างดีตอนแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันเหนอะมากแล้วสักพักมันจะหายไปหมดเลยซึมเข้าไปในผิวได้หมดตัวนี้คือเหมือนเป็นอะไรที่แบบบูสต์ผิวได้ดีมากๆจริงๆนอนน้อยหน้าดูล้าใต้ตาดูดำเหลือเกินผิวดูแห้งมากเหลือเกินแล้วใช้ตัวนี้แล้วอ่ะผิวมันดูโกลขึ้นจริงๆนอนน้อยแค่ไหนนั้นหน้ามันก็จะดูสดใสดูไบรท์ผิวดูอิ่มดูอ่อนเยาว์คือผิวดีขึ้นมาจริงๆแบบแค่คืนเดียวก็คือได้ผลจะมีข้อเสียส่วนผสมของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยซิลิโคนถ้าดูที่กล่องเนี่ยซิลิโคนคือไม่ต่ำกว่า 5-6-7 ชนิดนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่มีปัญหาผิวเยอะๆใช้แล้วผิวอาจจะ
มีการมาขายเครื่องขึ้นมาได้เอาละค่ะส่วนไหนจบไปแล้วนะคะทีนี้มาส่วนเด็กบ้างก็คือเด็กเนี่ยกิ๊บจะไม่ได้บำรุงเยอะมากนะพอพูดจริงๆคืออีฟเป็นคนขี้เกียจค่ะกิ๊บก็จะบำรุงแค่ประมาณสเต็ป2สเต็ปก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้าเท่านั้นเองตัวแรกเลยที่กิ๊บชอบใช้มากเลยนะคะนั่นก็คือ Pixie Vitamin C Priming Oil นะคะเพราะสังเกตว่าสเต็ปการบำรุงของกิ๊บเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีวิตามินซีเลยและกิ๊บเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้วิตามินซีมากอยู่แล้วนะเพราะว่าวิตามินซีนะคะมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวทำให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นช่วยซ่อมแซมในส่วนของริ้วรอยนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความโกลมีความกระจ่างใสแล้วก็มีความอ่อนเยาว์นั่นเองนะมันจะแบ่งออกเป็น3ชั้นแบบนี้เขาเรียกว่าไตรเฟสออยล์นะก่อนเวลาจะใช้เนี่ยเราจะต้องเขย่าให้เนื้อออยล์ทั้ง3ชั้นเนี่ยมารวมกันแบบนี้ก่อนแล้วก็ดรอปออกมานะคะแต่ว่าเนื้อออยล์อ่ะจะลิควิดเบาบางเหลวมากๆเอาจริงๆอ่ะกิ๊บแอบรู้สึกว่ามันเหลวกว่าน้ำด้วยมันจะซึมซาบเร็วมากไม่ทิ้งความเหนอะหนะไม่รู้สึกเหมือนกับใช้ออยล์เลยสเต็ปของวิตามินซีเนี่ยเป็นอะไรที่เราควรจะใช้ตอนเช้าอยู่แล้วเพราะว่าวิตามินซีนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ SPF แล้วก็กันแดดนะคะทาตอนเช้าเนี่ยมันก็จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมกันนั่นเองถ้าสมมติใครอยากจะเอาไปใช้ตอนกลางคืนก็คือใช้ได้นะแล้วก็แนะนำในคนที่ผิวมันด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นออยล์แต่ว่าไม่มันกับผิวเลยไม่เหนอะหนะเลยแต่งหน้าต่อได้สบายมากค่ะเป็นวิตามินซีที่มันจะไม่ได้แรงมากเพราะฉะนั้นกิ๊บรู้สึกว่าที่ผิวเนี่ยไม่มีความรู้สึกกิบยิบหรือว่าแสบหรือว่าคันที่ใบหน้านะคะก็เป็นวิตามินซีที่อ่อนโยนดีเลยทีเดียวกิ๊บตัวถัดไปนะคะก็คือเป็นตัว Nutri Define Supreme Conditioning Lotion นะคะของ Jurlix นะตัวนี้เนี่ยขนาด 100cc แต่ว่าราคาแค่ 2,400 บาทเองราคาย่อมเยามากส่วนผสมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวเซรั่มที่กิ๊บพูดว่ากิ๊บชอบใช้ตัวกลางคืนนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อมันจะเบาบางกว่าเยอะเลยแล้วตัวนี้กิ๊บชอบเพราะว่ามันซึมซับได้เร็วมากจริงๆไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้เลยตัวนี้เนี่ยสูตรนี้จริงๆอ่ะเขาบอกว่าเหมาะกับคนที่แบบเป็นผิวมันเนาะแต่ส่วนตัวกิ๊บเอามาใช้ตอนเช้านะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เติมน้ำให้กับผิวให้ดีมากแต่รู้สึกว่าผิวได้รับการบำรุงถัดไปนะก็คือเป็นครีมถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยคือรู้สึกว่าอยากเติมน้ำให้ผิวมากกว่าปกตินิดนึงกิ๊บจะใช้ตัวนี้นะคะคือ Saturday Skin Pretty Pop Probiotic Power Whip CreamSaturday Skin เนี่ยจะเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่แบบค่อนข้างนิชนิดนึงอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักขายอยู่ใน Sephora นะคะเนื้อมันเนี่ยจะมีส่วนผสมของ Probiotic นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยลดอาการระคายเคืองแล้วก็ช่วยบำรุงผิวได้ดีมากที่กิ๊บชอบแบบเพราะว่าเนื้อมันอ่ะจะเป็นแบบสีมุกมุกเหมือนกับวิปครีมเลยแล้วมันจะมีความฟ่องฟ่องฟูฟูอยู่นะคะแต่พอเราทาลงไปที่ผิวแล้วอ่ะมันจะเหมือนกับเปลี่ยนเป็นน้ำมันเหมือนเติมน้ำให้ผิวได้ดีแต่ในขนาดเดียวกันก็จะไม่ทิ้งความเหนอะไว้บนผิวเลยแต่งหน้าต่อได้ง่ายมากที่ใช้แล้วแบบดีมากเลยอ่ะคือบ๊อบบี้บราวน์วิตามินเอนริชเฟสเบสนะคะถ้าทาตัวนี้กิ๊บก็จะไม่ทาตัวซัตเตอร์เดย์สกินนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นครีมอยู่แล้วคือจริงๆชื่อมันเป็นเฟสเบสแต่จริงๆอ่ะมันเป็นทั้งมอยเจอร์ไรเซอร์ผสมกับเฟสเบสเลยแหละในเนื้อของมันนะคะจะมีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์วิตามินซีวิตามินอีเพราะฉะนั้นอ่ะใช้การบำรุงผิวได้เลยแล้วก็เป็นการพรามผิวเตรียมผิวก่อนที่จะแต่งหน้าได้ด้วยนะเนื้อมันจะมีความเก๋ตรงที่มันดูข้นมากๆเหมือนกรีกโยเกิร์ตเนื้อแน่นๆดึ๋งๆ นะความเป็นแบบบาลมๆอยู่นิดนึงอะค่ะแล้วพอทาลงไปที่ผิวอะมันเหมือนกับจะช่วยปรับผิวเราอะให้ความชุ่มชื่นแล้วก็จะมีความเป็นไพรเมอร์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลงรองพื้นต่อได้ง่ายมากมันเหมือนกับช่วยบำรุงให้ผิวเราฉ่ำก่อนที่จะลงรองพื้นและทำให้รองพื้นติดทนได้ดีมากขึ้นด้วยที่ชอบมากอีกอย่างนึงคือกลิ่นของมันเนี่ยจะมีความเป็นส้มๆซีตรัสอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงที่ลงผิวลงไปใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าผิวแน่นๆหนึบๆพอสมส่วนตัวกิ๊บว่าเป็นคนผิวแห้งอ่ะกิ๊บก็ใช้แล้วชอบเลยเพราะว่าเป็นปริมาณของความชุ่มชื้นที่กำลังเหมาะสมเอาล่ะค่ะด้วยความที่โปรดักต์มันเยอะมากเลยนะคะก็อาจจะไม่ได้เจาะตัวไหนละเอียดมากนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะก็จะพูดหลายตัวนิดนึงแล้วก็อย่างที่เห็นว่าในแต่ละสเต็ปเนี่ยบางทีกิ๊บจะมี2หรือ3ตัวเลยทีเดียวเพราะว่ากิ๊บเนี่ยเป็นคนที่ชอบเหมือนกับหมุนๆสกินแคร์ใช้นะตัวไหนใช้ดีกิ๊บก็จะวนๆอยู่ในนี้แหละถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรนะคะลองทิ้งคำถามไว้ด้านล่างแล้วเดี๋ยวกิ๊บจะมาตอบให้นะคะสำหรับวันนี้กิ๊บขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ